ได้หรือยังครับเดี๋ยวเช็คนิดนึงฮะวันนี้มีตอนหนึ่งไม่เข้านะฮะมรวนมรวมนี้หันขึ้นมาดีๆได้หรือยังเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะปึ๊บน่าจะเข้าได้แล้วมั้งน่าจะมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีเผื่อจะคิดถึงลำดวนนะฮะก็เลยชวนเขาขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนเล็กน้อยนะฮะสวัสดีครับนะฮะลำดวนเย้ายวนใจมาแล้วนะฮะนี่ครับเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่หลักใหญ่ใจความวันนี้จะอยากให้เห็นลำดวนนะฮะดูฮะนี่นี่มาแล้วนะครับคุณลำดวนนะฮะอันนี้เริ่มต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวสักพักเผื่อจะกระโดดลงไปหาสามีที่มาคอยวิ่งล่ออยู่ข้างหลังนี่ก็ต้องตามสบายเขานะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเหลือไปมองซะด้วยอ่ะวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับคงสบายๆนะครับมาเร็วสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เกือบจะ3ทุ่มนะครับตอนนี้น่าจะ3ทุ่มแหละเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรจะเล่าให้ผมฟังบ้างในเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนผมก็ไปหยิบเอาบางเรื่องที่เห็นว่าน่าสนใจมาพูดคุยกันก็แล้วกันนะฮะวันนี้ก็บอกก่อนนะครับคนเดินทางแล้วนะฮะสำหรับสงกรานต์นะฮะสงกรานต์คนก็เริ่มเดินทางกันแล้วแล้วก็ปรากฏว่าบางจุดเริ่มมีรถหนาแน่นนะฮะแต่ยังไม่ถึงกับติดขัดวันนี้เพิ่งจะวันที่9เท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่ารถวาเริ่มเยอะก็แปลว่าคนเริ่มเดินทางอาจจะเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์มองมุมนึงก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับการทยอยกันเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะเพื่อจะกลับภูมิลำเนาก็ทยอยกันไปนะครับปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องการเดินทางกลับเท่านั้นเองว่าจะกระจุกกันมาในช่วงไหนแต่หลังๆผมสังเกตดูก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าคนก็ทยอยเดินทางกลับกันเหมือนกันไม่ได้กระจุกกันมาใน2วันสุดท้ายแต่อย่างใดนะฮะก็ถือว่าไปก่อนกลับก่อนนี่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วง2วันสุดท้ายของเทศกาลก็จะเห็นนะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยรถราจะเริ่มหนาแน่นกลับมาใกล้กับปกตินะฮะนี่ฮะก็พูดถึงสงกรานต์ปีนี้จะมีฝนอีกแล้วนะครับก็เกือบจะเป็นประจำสงกรานต์แล้วล่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานนะครับว่าช่วง9ถึง10เมษายนก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะภาคใต้จะมีเริ่มมีฝนลดลงนะครับส่วนประเทศไทยตอนบนวันนี้อากาศร้อนมากคนทางเหนือคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับรวมถึงอีสานตอนบนอากาศร้อนมากนะฮะขณะที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งวันนี้รอทั้งวันเลยนะครับที่รามอินทราเนี่ยปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกเลยนะฮะส่วนช่วง11ถึง15อังคารเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงเต็มสงช่วงกลางสงกรานต์กันเลยเนี่ยนะฮะ11ถึง15ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งนะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนี่ฮะก็ให้ระมัดระวังนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะครับ11ถึง15เรียกว่าฝนมาเต็มกันทีเดียวนะครับกรุงเทพมหานครนะครับกับปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเทวดามาร่วมเล่นสงกรานต์ด้วยในช่วงสงกรานต์ส่วนการเดินทางนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยพูดเป็นอย่างนี้มาทุกปีนะฮะเดินทางด้วยความปลอดภัยรถราก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสามารถที่จะนั่งท้ายกระบะหรือนั่งในแคปเนี่ยกลับบ้านภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ได้นะครับรัฐบาลท่านผ่อนผันแล้วยังไม่บังคับใช้เรื่องเกี่ยวกับการจับแล้วก็ปรับจริงที่เดิมทีเริ่มวันที่5แล้วก็ปรากฏว่าในเย็นวันนั้นก็ประกาศชะลอทันทีเนี่ยนะฮะหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลรวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงทั่วไปตลอดทั้งวันเนี่ยนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็
เดินทางกันได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือว่าถ้านั่งท้ายกระบะเนี่ยต้องไม่เกิน6คนนะครับที่อยู่ท้ายกระบะในแคปของกระบะก็นั่งได้นะฮะแต่ถ้านั่งกันแน่นๆเนี่ยก็มีคำแนะนำนะครับว่าควรจะขับรถไม่เร็วจนเกินไปเมื่อถึงจังหวะที่จะทำความเร็วเพราะว่าก็เข้าใจความรู้สึกนะครับบางทีไปเจอช่วงรถติดรถหนาแน่นเวลาหลุดเนี่ยก็อยากจะเร่งความเร็วให้นึกเสมอนะครับว่านั่งท้ายกระบะมีอยู่นั่งในแคปมีอยู่นะฮะอันนี้ขอเติมให้รวมถึงกรณีของการนั่งขอบกระบะเนี่ยก็ห้ามเด็ดขาดนะครับหลังสงกรานต์ก็คงมาว่ากันอีกทีนึงว่ารัฐบาลจะว่าอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนท่านก็ขอโทษนะฮะที่ทำให้เกิดความยากลำบากเพราะฉะนั้นหลังสงกรานต์ก็คงจะกลับมาว่ากันหรือว่าทบทวนกันนะครับผมเชื่อเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าหลังสงกรานต์ถ้าจะมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องบังคับใช้เรื่องนั่งท้ายกระบะหรือนั่งในแคปเนี่ยก็คงจะไม่ตึงจนเกินไปคงจะพยายามจะหาทางออกให้นะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยแน่ๆก็คือต้องกำหนดเวลาให้มีเวลาปรับตัวพอสมควรไม่ใช่ช่วงสั้นๆด้วยนะฮะนี่เป็นความเชื่อของผมเพราะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงเกินกว่าที่คาดเอาไว้นั่นหมายถึงที่ผู้ที่เสนอหรือมีแนวความคิดเรื่องนี้เนี่ยคาดเอาไว้เนี่ยนะฮะกระแสค่อนข้างจะรุนแรงมากๆก็อย่างที่ทราบกันหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะค่อยๆเงียบหายไปก็ได้ค่อยๆเงียบหายไปนะครับอันนี้ก็หลายท่านคงจะอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราตามดูกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับกรณีของท้ายรถกระบะกับกรณีของการนั่งในแคปนะฮะความจริงที่รัฐบาลท่านผ่อนผันเนี่ยผ่อนผันเกินกว่าที่ขอซะด้วยซ้ำไปที่ประกาศผ่อนผันเมื่อเย็นวันที่5แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าวันที่6ที่โฆษกรัฐบาลออกมาบอกเนี่ยนะฮะกรณีของการรัดเข็มขัดหรือคาดเข็มขัดนิรภัยให้เข้มงวดจับปรับเฉพาะที่นั่งตอนหน้าก็คือคนขับกับคนนั่งข้างถ้าเป็นคนนั่งหลังเนี่ยยังจะให้ใช้วิธีตักเตือนซะด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องแรกก่อนนะครับส่วนการเดินทางนะฮะก็คงทราบกันแล้วครับว่าคงจะหนาแน่นนะฮะจู่ๆรถที่เตรียมเอาไว้หรือใช้งานประจำวันในส่วนของรถสาธารณะจะเป็นรถบัสรถทัวร์รถไฟรถตู้แม้กระทั่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันก็คงใช้กันเป็นปกติในช่วงปกติซึ่งตัวเลขเนี่ยนะน่าจะต่างกันสัก 5-6 เท่าด้วยกันนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือการบริหารจัดการให้สามารถที่จะรับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มรอบการขับนะครับอันนี้เราคงทราบกันนะฮะข้อนี้เนี่ยยังไม่เห็นประเด็นที่มีการกำชับกำชาเรื่องไม่ให้ควงรอบของการขับให้มากเกินไปอย่างเครื่องบินเนี่ยเขาจะชัดเจนนะครับว่าชั่วโมงบินของกัปตันเนี่ยมันจะห้ามเกินกว่าที่กฎการบินกำหนดเอาไว้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าประสิทธิภาพของการควบคุมยานยนต์หรือควบคุมอากาศยานก็อย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะของคนเราก็มีจำกัดถ้านานเกินไปเนี่ยมันก็ลดประสิทธิภาพลงเช่นเดียวนะครับรถก็เช่นเดียวกันถ้าขับนานเกินไปหรือควงรอบไปส่งแล้วก็รีบตีกลับไปส่งแล้วก็รีบตีกลับไปส่งแล้วรีบตีกลับพักผ่อนไม่เพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุมรถมันก็น้อยลงปัญหานี้ยังไม่ค่อยเห็นพูดกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะไปยืนยันกันเรื่องเกี่ยวกับการที่จะอำนวยความสะดวกการตรวจตราเรื่องเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดอันนี้ผมหมายถึงรถสาธารณะนะครับรวมถึงจะมีใครดื่มสุราหรือไม่ประการใดส่วนใหญ่จะไปเน้นกันอย่างนั้นนะฮะเราไม่ค่อยเห็นการเน้นเรื่องกรณีของการที่จะต้องไม่ใช้งานกันเกินกว่าที่จะรับไหวของพอนึกภาพออกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้พูดคุยกันในโอกาสต่อๆไปเพราะว่าอย่างที่ทราบเนี่ยนะฮะคือมุมหนึ่งมุมของผู้รับผิดชอบเนี่ยนะฮะคนต้องการจะเดินทางตกค้างก็โดนด่าถ้าควงรอบมากๆเกิดอุบัติเหตุก็โดนด่าอันนี้ก็เข้าใจได้เนี่ยนะฮะแต่ถ้าจะชั่งน้ำหนัก
ก็อย่างที่ตอนออกมาตรการเรื่องคาดเข็มขัดหรือกรณีห้ามนั่งท้ายรถกระบะก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อน safety first อย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ช่วงนี้ผมยังไม่เห็นใครพูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการควงรอบการขับรถของคนขับเนี่ยนะซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันเราคงนึกภาพได้นะฮะจู่ๆเราคงไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนรถหรือเพิ่มคนขับให้มาเพียงพอกับจำนวนที่ต้องการได้ทันทีทันควันเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยนะฮะว่าก็คงใช้รถที่มีอยู่คนขับที่มีอยู่มากกว่าปกติเนี่ยหลายเท่าอาจจะดึงเอารถไม่ประจำทางที่ปกติรับจ้างวิ่งไม่ประจำทางเอามาเสริมแต่จำนวนตัวเลขที่บอกออกมาก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันมีอยู่ข้อนึงที่น่าสนใจนะครับผมไปอ่านเจออยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะก็คือเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพูดถึงการกำชับให้ส่งคนกลับบ้านให้หมดให้ได้ 100% นี่ก็หมายถึงส่งกลับภูมิลำเนาก็ชัดเจนนะฮะคมนาคมในขณะนี้ก็มีทางถนนถูกไหมฮะรถทัวร์รถบัสรถตู้แล้วก็มีในส่วนของรถไฟทางรางนะครับแล้วก็เครื่องบินโลคอสปัจจุบันก็เข้ามามีบทบาทเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าคนที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินช่วงสงกรานต์ตอนนี้เนี่ยไม่มีทางที่คุณจะหาตั๋วได้หรอกเพราะน่าจะเต็มหมดแล้วเนี่ยนะท่านนี้ท่านรัฐมนตรีท่านบอกนะครับว่าได้กำชับให้ดูแลผู้โดยสารเป็นพิเศษทั้งรถไฟถนนและเครื่องบินและท่านก็มั่นใจนะครับว่าปีนี้ในกระทรวงคมนาคมจะส่งประชาชนกลับบ้านได้หมด 100% โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างอันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะรอกันวัน2วัน3วันก็คงไม่ให้มีตกค้างแน่ๆแต่ไอ้ที่จะตกค้างเป็นวันๆเนี่ยมีแน่เราจะได้เห็นภาพของประชาชนที่ไปรอรถโดยสารแล้วก็ไม่มีรถกลับนะฮะที่สถานีขนส่งต่างๆจะเป็นทางรถบัสรถทัวร์หรือว่ารถไฟก็ตามทีเนี่ยนะครับได้เห็นแน่ๆไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าตกค้างเป็นรายวันแต่วันต่อๆไปก็คงจะหาทางดิ้นรนกลับกันจนได้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวไปเข้าใจว่าจะไม่ให้ตกค้างเลยเป็นรายวันในทางปฏิบัติเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะมีภาพของคนที่ต้องการเดินทางหลับนอนอยู่ที่สถานีขนส่งกันเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกปีอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับปีนี้ถ้าบริหารจัดการอย่างที่บอกไปว่าเริ่มเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจจะช่วยกระจายไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะผมจะได้อ่านข้อความไปด้วยนะฮะลำดวนแหละครับลำดวนเขาจ้องปลาเส้นในมือของผมฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนี่ฮะเอามาเด็ดให้เขาดูดูแค่เล็กน้อยดูตานะฮะเห็นไหมฮะนี่คือเอาลำดวนขึ้นมาคนที่อยากจะพูดคุยฟังเรื่องข่าวสารกันแท้ๆก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะฮะอย่าเพิ่งหงุดหงิดเพราะคนคิดถึงเขาก็มีอยู่เหมือนกันนั่นแหละฮะอ้าวนี่ถึงก็จะตกโต๊ะถึงก็จะตกโต๊ะอ่ะก็นี่มีข้อมูลน่าสนใจนะฮะช่วงสงกรานต์เนี่ยตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับเขามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางกลับมาทำงานเนี่ยรวมทั้งหมด35ล้านคนเที่ยวซึ่งจะสูงกว่าสงกรานต์ปีที่แล้วที่มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดประมาณ20ล้านคนเที่ยวทำไมถึงคาดการณ์ว่ามากขึ้นเกือบจะเท่าตัวเนี่ยไม่ได้บอกมานะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าช่วงขาไปเนี่ยคาดว่าวันที่11กับ12ก็คือวันอังคารกับวันพุธจะเป็นช่วงที่มีการเดินทางมากที่สุดประมาณ 200,000 คนส่วนเที่ยวขากลับนะฮะคาดว่าช่วงวันที่16กับ17จะเป็นช่วงเดินทางกลับมากที่สุดนะฮะก็คาดว่าในเที่ยวขาไปเนี่ยจะมีคนเดินทางไป17ล้านคนเที่ยวโดยประมาณขากลับก็พอๆกันนะครับ17ล้านคนเที่ยวนี่ฮะก็กระทรวงคมนาคมเขาบอกตัวเลขที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าประชาชนเริ่มทยอยกลับบ้านตั้งแต่1เมษาเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะโอ้โหทยอยกันตั้งแต่1เมษาเลยนะฮะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการเดินทางนะผมว่ากันต่อไปใครเดินทางด้วยรถตู้กับภูมิลำเนายกมือขึ้น
นะฮะตอนแรกผู้ประกอบการรถตู้เห็นเขาไปรวมตัวกันจะไปขอความเห็นใจหรือจะไปประท้วงก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับกรณีการลดจำนวนที่นั่งในรถตู้จาก15หรือ14ลงมาเหลือ12ที่นั่งขอพะ13ที่นั่งนะฮะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเขาเน้นประเด็นเรื่องเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยคนออกจากรถตู้ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะฮะก็เลยบังคับว่าตั้งแต่ตอนหน้าก็ต้องลดลง1ที่นั่งแล้วก็ตอนท้ายจะต้องถอดเบาะออกแถวหลังสุดของรถตู้เนี่ยจะต้องมีช่องว่างอย่างน้อยก็ต้องสัก20เซนนะไม่ใช่เป็นเก้าอี้นั่งติดกันหมดเรียงจนไม่มีช่องออกก็จะบังคับให้มีช่องว่างเข้าใจไหมลำดวนบังคับให้มีช่องว่างอย่างน้อยขนาดอย่างน้อย20เซนก็แปลว่าตรงกลางของเบาะแถวสุดท้ายเนี่ยต้องเอาเบาะออกนะฮะคงนึกออกจะบังคับใช้จับจริง11เมษาก็คือวันอังคารนี้เป็นต้นไปเข้าใจว่าที่ช้ากว่า5เมษามาก็เป็นเพราะว่าต้องให้เวลารถตู้เขาต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการถอดเบาะออกอย่างที่บอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันก็สุดท้ายก็ต้องยอมนะฮะปัญหาต่อไปที่ต้องคิดกันก็คือว่าเมื่อลดจำนวนคนนั่งออกลดจำนวนคนนั่งออกผมก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าแล้วเขาจะขึ้นค่าโดยสารไหมเพราะก็มีเสียงบอกออกมานะฮะว่าถ้าค่าใช้จ่ายต่อเที่ยววิ่งเป็นเท่าไหร่ปกติเก็บ15คนหรือ14คนจะต้องลดลงมาเหลือ13คนก็ย่อมเป็นธรรมดาของผู้ประกอบการไหมที่เขาจะต้องเพิ่มค่าโดยสารอันนี้ผมไม่ได้ไปขึ้นรถตู้นะฮะก็เลยอยากจะถามดูว่าเอมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตั้งแต่11เมษายนนี้เป็นต้นไปแล้วเราจะได้มาคุยกันนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องรถตู้เรื่องถอดเบาะนอกจากเรื่องถอดเบาะนะฮะมันมีข้อมูลนะครับว่าคนที่นั่งรถสาธารณะทุกประเภทนะฮะยกเว้นรถเมล์ในกรุงเทพกับรถ2แถวถ้าเป็นรถบัสรถทัวร์วิ่งต่างจังหวัดนะฮะวิ่งรถตู้รถแท็กซี่เข็มกลัดนิรภัยเนี่ยต้องค่าทุกที่นั่งย้ำนะฮะค่าทุกที่นั่งนะครับรถบัสรถทัวร์นะฮะย้อนกลับมาเรื่องรถตู้นะฮะรถตู้ที่เขาจะถอดเบาะออกไปเพื่อให้เกิดช่องว่างเวลาเกิดเหตุจะได้ออกจากรถได้เนี่ยนะเขายังบังคับแล้วก็จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะต้องประจำรถเอาไว้นะครับก็คือค้อนทุบกระจกเครื่องดับเพลิงและก็รวมถึงเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะฮะคงพอนึกออกนะฮะให้เขาหน่อยให้เขาสักหน่อยนะฮะเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะฮะขณะที่จำกัดความเร็วด้วยนะครับรถตู้นะฮะควบคุมความเร็ว 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดีๆนะฮะ 1. จำนวนคนโดยสารจะลดลงมาเหลือ13 2. ต้องถอดเบาะหลังออกให้เกิดช่องว่างอย่างน้อยขนาด20เซนนะฮะ 3. ต้องมีค้อนทุบกระจก 4. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง 5. ควบคุมความเร็วระหว่าง 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ความเร็วนี่แหละที่จะคุมคนขับรถตู้ยังไงซึ่งมันคงต้องไปดูในเฟสต่อไปนะครับเรื่องติดตั้งอุปกรณ์ที่จะตรวจจับในรถตู้โดยสารสาธารณะเลยเนี่ยนะฮะระยะสั้นคงจะไม่ทันนะฮะรถตู้เนี่ยเขามีสโลแกนนะฮะสำหรับทางการก็คือที่จะกำชับคนขับรถตู้ลองฟังดูนะฮะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดเพื่อให้เกิดการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถสาธารณะเราก็ต้องยอมรับนะครับเทศกาลที่ผ่านมาสดๆร้อนๆล่าสุดเนี่ยก็คือปีใหม่อุบัติเหตุรถตู้เป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะ20กว่าศพที่รถตู้คนขับควงรอบแล้วหลับในจากระยองเข้ามาแล้วก็เกิดเหตุข้ามร่องกลางถนนมาชนกับปิกอัพอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญ นะครับคนติดในรถเนี่ยออกมาไม่ได้ขณะที่คนที่นั่งมาในกระบะก็เสียชีวิตรวมทั้งหมดเนี่ย28หรือ29ศพถ้าจำกันได้นะครับเป็นเหตุใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นตอนสงกรานต์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันสักหน่อยตรวจสอบกันสักหน่อยนะฮะลำดวนน่าเครียดเลยนะฮะอยากจะเดินทางใช่ไหม
จะเดินทางใช่ไหมนี่ฮะพูดถึงรถตู้ผมก็ไปเจอตรงนี้พอดีเลยนะสมาคมรถตู้ต่างจังหวัดขอเพิ่มค่าโดยสารหลังถูกลดที่นั่งด้านเจ้าหน้าที่อนุญาตให้วิ่งวันละ600กิโลเมตรรับเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เพิ่มจุดรับส่งชานเมืองนะฮะนี่ฮะตรงที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่สมาคมรถตู้เรียกร้องเข้ามาว่ากรณีบังคับให้รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน13คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เจ้าหน้าที่จะอนุโลมให้ถอดเบาะออกเหลือ13ที่นั่งแทนการดัดการแทนการดัดแปลงได้ถ้าทำไม่ทันนะอันนี้เสนาธิการกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์พันเอกสมบัติธัญวันบอกว่าอย่างนั้นก็คือให้ถอดเบาะออกก่อนถ้าดัดแปลงรถไม่ทันแต่หลังจากนั้นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนี่ฮะกำหนดชั่วโมงการขับขี่นะฮะจากวันละไม่เกิน8ชั่วโมงเป็นวิ่งได้วันละ600กิโลเมตรหรือให้วิ่ง200กิโลเมตรแล้วพัก30นาทีนี่ฮะก็เพิ่มกฎเกี่ยวกับเรื่องการขับรถลงไปนะฮะว่าต้องไม่ใช้เวลาเกินเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะฮะขณะที่ประเด็นเรื่องค่าโดยสารรถตู้ที่ไม่ได้ปรับขึ้นมานานและยังจะมาถูกลดจำนวนที่นั่งลงอันนี้จะขอเวลานำไปพิจารณาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ายังไม่ได้พิจารณาในส่วนของการอนุญาตให้ปรับเพิ่มค่าโดยสารหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ตามดูกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของรถตู้นะฮะเราคุยกันนะครับคุมได้แล้วค่ะติด GPS ขับไม่เกิน90อ๋ออย่างนั้นเหรอฮะดีครับดีฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังติดทุกคันใช่ไหมฮะบังคับติดทุกคันแล้วใช่ไหมครับพอเห็นการติดตั้ง GPS และการติดตั้งในรถตู้และรถโดยสารบกส.เรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อนี่ครับส่วนรถร่วมจะพยายามทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจะติด GPS ครบหมดภายในสิ้นปีนี้อ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีนะฮะนี่ฮะเราได้ยินแต่เสียงเน็ตไม่ดีหรือเปล่าฮะผมตอนนี้ก็ดูจะปกตินะครับเนี่ยเอาลำดวนมาให้ดูกันนะฮะว่ากันต่อไปหน่อยเรื่องของเครื่องบินบ้างนะฮะก่อนจะถึงเทศกาลก็เกิดปัญหาขึ้นหลายท่านคงได้เห็นคลิปนะครับเรื่องของนกแอร์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่พอสมควรทีเดียวล่ะเดี๋ยวผมหานิดนึงนะฮะนิดนึงนะครับระหว่างนี้ก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะต้องขยับขึ้นไปนิดนึงความเห็นขึ้นอยู่นะฮะผมไปแตะปุ๊บก็เลยนี่ฮะเป็นไรลำดวนจะลงไปไหมจะลงไปไหมลำดวนลบตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่ฮะโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปจากสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคุณบิวตี้เทพพิทักษ์ได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่สนามบินภูเก็ตเป็นเหตุการณ์ที่สนามสายการบินดีเลย์โดยระบุว่าณสนามบินภูเก็ตสายการบินชื่อดังสีเหลืองเด่น Cancel Flight DD 7525เดินทางจากภูเก็ตสู่ดอนเมืองเพราะกัปตันกลับบ้านแล้วก็เครื่องหมายคำถามไม่มีการประกาศบอกผู้โดยสารปล่อยให้ผู้โดยสารนอนกลิ้งอยู่สนามบินฝนหยุดตกนานแล้วสายการบินอื่นไปแล้วแต่น้องเหลืองไปไม่ได้เพราะแล้วก็ตั้งเครื่องหมายคำถามประกอบกับคลิปเนี่ยนะซึ่งเป็นคลิปของผู้โดยสารกำลังโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินสีเหลืองซึ่งก็ไม่เห็นจะต้องปิดบังนะครับก็คือนกแอร์นั่นเองแล้วก็ตั้งคำถามอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะว่าเดินทางจากภูเก็ตสู่ดอนเมืองเดินทางไม่ได้นะฮะเพราะกัปตันกลับบ้านแล้วไม่มีการประกาศบอกกับผู้โดยสารปล่อยให้นอนกลิ้งอยู่กับสนามบินสายการบินอื่นไปได้แต่น้องเหลืองไปไม่ได้เพราะนะฮะแล้วเขาบอกว่าฝนหยุดตกนานแล้วในเวลาต่อมานะครับคุณภาธีสารสิน CEO ของนกแอร์นะครับก็ชี้แจงเรื่องนี้นะฮะโดยระบุนะครับว่านี่ฮะตนได้รับแจ้งปัญหาไฟล์เมื่อคืนแล้วเบื้องต้นต้องเรียนให้ทราบว่าในไฟล์ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศทำให้เครื่องล่าช้าหรือดีเลย์มีผลทำให้ชั่วโมงบินของนักบินเกินอัตราที่กรมการบินพลเรือนได้กำหนดเอาไว้ทำให้ไฟล์ดังกล่าวเนี่ยต้องเลื่อนออกไปเพราะในส่วนสายการบินเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ
พื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะทำให้ไฟล์ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้ยกเลิกไฟล์ตามที่ผู้โดยสารแจ้งนี่ฮะนี่คือคำชี้แจงของคุณภาธีนะฮะแล้วก็บอกได้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทางนกแอร์ได้แจ้งปัญหานี้กับทางกรมการบินพลเรือนเรียบร้อยแล้วกฎหมายเนี่ยได้ระบุว่าห้ามนักบินบินเกินชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดทำให้ต้องเลื่อนไฟล์ออกไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวส่วนเรื่องผู้โดยสารทักท้วงก็ไม่ได้ยินประกาศจากสายการบินนั้นต้องขอเรียนว่าปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกก่อนได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามในส่วนของการรับผิดชอบต่อผู้โดยสารนกแอร์ได้เลื่อนให้ผู้โดยสารได้เดินทางในไฟล์ถัดไปแทนอันนี้นกแอร์เขาชี้แจงนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะครับคงจำได้นะครับว่าสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนกแอร์เขามีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นความลับแต่ประการใดเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องนักบินนะกับอาจจะมีปัญหากับผู้บริหารเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆบางประการเนี่ยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีของนักบินเนี่ยตึงตัวก็คือจำนวนนักบินเนี่ยตึงตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอจำนวนนักบินตึงตัวก็คือพอดีกับไฟที่บินพอถึงเวลาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันก็ขยับตัวแก้ไขยากผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหานี้หรือไม่เนี่ยนะฮะโดยตรงหรือเปล่าแต่ถ้าจะมองกันเนี่ยน่าจะเป็นเหตุเรื่องนี้เป็นหลักอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องสภาพอากาศซึ่งมีผลกระทบตามมาแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะปัญหาสำคัญก็คือดูจากคลิปเนี่ยจะเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวของผู้โดยสารซึ่งก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะฮะมีอยู่หลายคนทีเดียวก็อยากจะเดินทางเลยเป็นไฟตอนเช้าเนี่ยนะแล้วบอกว่าไฟที่จะหามาทดแทนเนี่ยไฟถัดไปได้กี่ที่นั่งก็ปรากฏว่าได้จำนวนหนึ่งแต่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารของไฟที่ดีเลย์ออกมาก็เลยเป็นเรื่องของการโต้เถียงกันรวมถึงการพูดคุยอธิบายในช่วงที่เกิดเหตุอันนี้เป็นปัญหาที่เข้าใจว่านกแอร์จะต้องไปหาทางแก้ปัญหาต่อไปนะครับรวมถึงถ้าถึงเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันจะวิกฤตกว่านี้เยอะนะฮะอันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปด้วยนะครับนี่แหละฮะลำดวนหน้าเดียวนะฮะนี่เขาเรียกเธอมาว่ากันต่อนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของนี่ฮะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของวันเลยทีเดียวที่เพชรบุรีนะนี่ผมก็เพิ่งกลับจากเพชรบุรีมาด้วยนะครับนี่ฮะลำดวนคือนี่ไงฮะลำดวนคือนี่ฮะนี่ท่านถามมานะฮะว่ากันต่อไปนะครับตำรวจเพชรบุรีรับแจ้งเหตุบุคคลใช้อาวุธมีดปาดคอผู้อื่นได้รับบาดเจ็บที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีประสานหน่วยกู้ชีพกับกู้ภัยเข้าไปให้การช่วยเหลือนะฮะจนกระทั่งเราได้ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ที่พ่อแท้ๆปาดคอลูกสาววัย13ปีจนจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เอาลูกคนเล็กอายุ5ขวบเนี่ยนะครับขึ้นรถหนีนะฮะเห็นว่าคนเล็กเนี่ยน่าจะป่วยเป็นออทิสติกด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้มีรายงานมาในเบื้องต้นจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะฮะเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะครับอายุ13ขวบนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่มีญาติกับเพื่อนบ้านกำลังให้การช่วยเหลือห้ามเลือดพบบาดแผลขนาดใหญ่ที่ลำคอด้านซ้ายเป็นแผลชะกันกว้าง5นิ้วแล้วก็ลึกลงไปมีรอยคล้ายถูกปาดคอเป็นแผลยาวอีก1แผลที่แก้มขวายังมีแผลถูกฟันอีก1แห่งทั่วร่างเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีรักษาโดยด่วนนะฮะในห้องที่เกิดเหตุกลางห้องพบกองเลือดขนาดใหญ่พบร่องรอยการต่อสู้กระดาษสมุดพัดลมตั้งพื้นกระติกน้ำกระจายเกลื่อนนะฮะผมเนี่ยได้เห็นภาพน้องอายุ13ขวบโอ้โห
คงให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นะฮะสื่อก็คงนำเสนอไม่ได้เป็นภาพบาดแผลที่โอ้กว้างแล้วก็เปิดลึกลงไปเลยเนี่ยนะฮะน่ากลัวจริงๆเห็นแล้วนี่ก็ผมอาจจะใช้คำว่าเด็กอายุ13ฮะแล้วเป็นเด็กผู้หญิงอายุ13ซึ่งเป็นเด็กจริงๆเลือดท่วมแล้วก็ที่คอเนี่ยมีแผลขนาดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะสอบถามเพื่อนบ้านนะฮะทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วล่ะผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นพ่อแท้ๆของเด็กอายุ41ปีเป็นคนพัทลุงเป็นพ่อของน้องอายุ13ปีเบื้องต้นทราบว่าพ่อเด็กอาศัยอยู่ในห้องกับภรรยาและลูกสาว2คนก็คือเด็กอายุ13ผู้บาดเจ็บกับเด็กอีกคนนึงคนน้องอายุ5ขวบคนเล็กซึ่งมีอาการป่วยเป็นออทิสติกก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านเห็นพ่อเด็กอุ้มน้องคนเล็กออกจากบ้านแล้วรีบปิดประตูแล้วล็อกปิดจากข้างนอกล็อกปิดประตูจากข้างนอกก็แปลว่าขังนะฮะก็แปลว่าขังก่อนจะพาลูกสาวคนเล็กขึ้นมอเตอร์ไซค์ซูซูกิสมาร์ทแบบพ่วงข้างขับออกไปเพื่อนบ้านบอกอย่างนั้นนะจากนั้นได้ยินเสียงน้องอายุ13ขวบร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากในห้องพอเพื่อนบ้านมองลอดกระจกบานเกล็ดพบเห็นน้องอายุ13ขวบลูกสาวเนี่ยนอนจมกองเลือดก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็แจ้งแม่ของผู้บาดเจ็บก่อนจะพังประตูเข้าไปเพื่อจะรีบนำส่งโรงพยาบาลต่อไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่สอบสวนตอนนั้นยังไม่ทราบสาเหตุการลงมือทำร้ายของพ่อแท้ๆที่ทำกับลูกแต่เบื้องต้นแม่เด็กภรรยาผู้ก่อเหตุให้การนะครับว่าพ่อเด็กเคยมีประวัติเสพยาเสพติดนะฮะแต่ไม่ได้เสพมานานแล้วคือเลิกแล้วนะฮะแล้วพ่อเด็กก็ไม่ได้ดื่มสุราตำรวจก็เร่งติดตามตัวดำเนินคดีนะครับตอนแรกก็คิดว่าคงจะหลบไปพัทลุงหรือไม่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่านี่ฮะเอาลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปด้วยเนี่ยนะอ้าวจะลงก็ลงนะนำสบายเอาลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอีกออกไปด้วยเนี่ยนะฮะเป็นเด็กอายุ5ขวบเท่านั้นเองเนี่ยนะครับนี่ฮะในเวลาต่อมาก็สกัดจับได้นะฮะก่อนจะสกัดจับได้ผมดูตรงนี้ก่อนนะฮะตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าพ่อเด็กกับแม่เด็กคือพ่อในอายุ41แม่ในอายุ40อาศัยอยู่ที่ห้องแถวที่เกิดเหตุลูกคนโต13ลูกคนเล็ก15อย่างที่บอกไปก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะจะลงมาก็ลงมาดูรายการนอนหนุนตักนะฮะก่อนเกิดเหตุช่วงสายนะฮะพ่อเด็กได้ออกไปช่วยแม่เด็กขายผลไม้แล้วของดองทำอะไรลำดวนทำอะไรลงก่อนเกิดเหตุนะครับช่วงสายเนี่ยพ่อเด็กได้ออกไปช่วยแม่เด็กขายผลไม้และของดองที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเพชรบุรีแล้วกลับมาที่ห้องพักแล้วก็หายไปก่อนจะมีคนพบว่าเด็กคนโตลูกคนโตเนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็ถูกมีดปาดคอเนี่ยนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจระดมกำลังกันดักสกัดจับทุกเส้นทางที่มุ่งหน้าลงใต้เพราะพ่อเด็กเป็นคนพัทลุงจนกระทั่งในเวลาต่อมาตำรวจโรงพักห้วยยางประจวบคีรีขันธ์ได้ควบคุมตัวพ่อเด็กไว้ได้นะครับขณะขี่รถพ่วงข้างโดยมีลูกสาววัย5ขวบนั่งมาด้วยเนี่ยนะฮะบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ก็คือบนถนนสายหลักเลยล่ะอยู่ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพักเมืองเพชรบุรีท้องที่เกิดเหตุต่อไปส่วนน้องอายุ13ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับน้องอายุ13เนี่ยเพิ่งสอบเข้าเรียนในระดับชั้นม.1ในโรงเรียนชื่อดังระดับจังหวัดได้แล้วก็กำลังเตรียมไปรายงานตัวเข้าศึกษาในเทอมการศึกษาที่จะถึงนี้แต่ก็มาถูกพ่อแท้ๆทำร้ายโดยใช้มีดปาดคอจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะขณะที่เดี๋ยวผมดูเพิ่มเติมอีกนะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนใจแล้วก็สะเทือนความรู้สึกประจำวันกันทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะฮะ
นี่ฮะเอาละครับนี่ฮะในเวลาต่อมานะครับพ่อเด็กให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายลูกสาวของตัวเองจริงตำรวจได้ประสานกับตำรวจท้องที่เมืองเพชรบุรีนำตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีนะครับจากห้วยยางเพชรบุรีกลับไปที่เมืองโดยพ่อเด็กซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาเล่าเหตุการณ์ว่าตนยอมรับว่าลงมือทำร้ายลูกสาวอายุ13จริงแต่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายตนโมโหที่ลูกสาวอายุ13ปีเล่นแต่เฟซบุ๊กห้ามหลายครั้งตนไม่ชอบแต่ก็ไม่ฟังวันนี้ก็ทะเลาะกันอีกอ้างว่าอย่างนั้นนะอ้างว่าลูกสาวเล่นแต่เฟซบุ๊กห้ามแล้วไม่ฟังตนไม่ชอบวันนี้ก็ทะเลาะกันอีกพ่อเด็กเนี่ยอ้างว่าตนกำลังถือมีดอยู่แค่เวียงมือไปแต่ไม่คิดว่าจะถูกคอลูกสาวหลังเกิดเหตุเป็นคนโทรศัพท์บอกแม่เด็กที่ขายของอยู่หน้าบิ๊กซีให้รีบมาดูลูกตนไม่ได้พาไปหาหมอเองอยากให้แม่เด็กพาไปเองแต่ได้พาลูกสาววัย5ขวบนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาด้วยอ้างว่าตั้งใจจะไปเอายาที่โรงพยาบาลสารานรมสุราษฎร์ธานีเพราะตนป่วยมีอาการทางจิตมาตั้งแต่ปี 42แต่ช่วงนี้ไม่ได้กินยาเมื่อถามนะครับว่าถ้าลูกสาวอายุ13เสียชีวิตเนี่ยจะเสียใจหรือเปล่าผู้ต้องหาพ่อเด็กคนนี้ก็บอกว่าเสียใจแต่ตอบไม่ได้นะครับคือนักข่าวพยายามจะถามว่าแล้วทำไมถึงไม่พาลูกไปหาหมอหลังเกิดเหตุแต่แรกถ้าบอกว่าเหวี่ยงมีดแล้วบังเอิญไปโดนขนาดนั้นก็ตอบไม่ได้นะฮะล่าสุดอาการของลูกสาววัย13ปีขณะนี้ออกมาพักในห้องปลอดเชื้อเพื่อรอดูอาการเคราะห์ยังดีอยู่บ้างที่บาดแผลแม้จะกว้างแล้วก็ลึกแต่ไม่ได้ถูกเส้นเลือดใหญ่นะฮะถูกกล้ามเนื้อบริเวณลำคอแต่ยังต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดและต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กด้วยโดยห้ามเยี่ยมอย่างเด็ดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องคิดกันต่อไปนะครับผมก็จะฝากให้น้องเข้าไปติดตามดูนะฮะข้อที่1ที่พ่อเด็กบอกว่าป่วยมีอาการทางจิตมาตั้งแต่ปี42ช่วงนี้ไม่ได้กินยาเนี่ยจริงหรือไม่ประการใดอันนี้ข้อหนึ่งนะฮะข้อต่อมาที่แม่เด็กบอกว่าเคยเสพยาบ้าแต่เลิกแล้วจริงหรือไม่ประการใดและข้อที่3ที่พ่อเด็กอ้างว่าทะเลาะกับลูกเรื่องลูกเล่น Facebook ตนเองไม่ชอบก็เลยทะเลาะกันแล้วก็แค่เหวี่ยงมีดไปไม่คิดว่าจะโดนขนาดนั้นอันนี้อาจจะต้องรอลูกที่ได้สติขึ้นมาเมื่อไหร่คงจะบอกอะไรได้เนี่ยนะฮะหรือไม่อย่างนั้นข้าวของที่กระจุยกระจายในห้องพักอันนี้มันแปลว่าอะไรหรือไม่อย่างนั้นถ้าบอกว่าเหวี่ยงไปโดนทำไมที่คอถึงมี2แผลแล้วก็ที่หน้าก็มีอีก1แผลทำไมจึงเป็น3แผลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องตามกันดูต่อละครับน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ประจำวันทีเดียวนะฮะผมจะไปดูเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยดื่มน้ำนิดนึงนะฮะลำดวนก็ลงไปนั่งรอสามีอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับนี่ฮะวันนี้มีรายงานนะครับว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายส่งเครื่องบินลบถล่มจุดเดิมที่อิดลิบที่ซีเรียนะฮะเป็นจุดเดียวกับที่สหรัฐได้เปิดฉากถล่มด้วยอาวุธเคมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงจะจำได้นะครับที่สหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจสั่งการให้เรือรบสหรัฐ2ลำยิงขีปนาวุธโทมาฮอคเข้าใส่ฐานทัพอากาศที่อิดลิบที่ซีเรีย59ลูกด้วยกันใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีปฏิบัติการที่ว่านี้ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้เพราะสหรัฐให้เหตุผลนะครับว่าจุดนี้เป็นฐานทัพอากาศที่สหรัฐเชื่อว่าและมีหลักฐานว่ามีการเปิดปฏิบัติการนำเครื่องบินและอาวุธเคมีจากจุดนี้ไปโจมตีพื้นที่ซึ่งอยู่ในความครอบครองของฝ่ายกบฏในซีเรียและปรากฏว่ามีพลเรือนในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมากด้วยอาวุธเคมีเป็นภาพที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเคยเห็นคลิปกันนั่นแหละ
สหรัฐก็อ้างเหตุผลนี้นะครับเป็นเหตุในการตัดสินใจโจมตีฐานทัพอากาศแห่งนี้ก็ปรากฏว่าล่าสุด CNN รายงานนะครับว่าเกิดการโจมตีทางอากาศที่เมืองขานชีคูนจังหวัดอิดลิบซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอันนี้เป็นกรณีที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า80ศพแต่การโจมตีอากาศทางอากาศในครั้งนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นปฏิบัติการของฝ่ายใดนี่ฮะจุดนี้ก่อให้เกิดความเสียหายหนักจนกระทั่งสหรัฐตัดสินใจโจมตีฐานทัพอากาศซึ่งสหรัฐเชื่อว่าเป็นจุดฐานที่ถูกส่งเครื่องบินออกมาโจมตีอาวุธเคมีด้วยจุดนี้ที่พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นฐานที่มั่นของฝ่ายกบฏก็ปรากฏว่าวันนี้จุดที่เคยโจมตีถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลซีเรียถูกโจมตีครั้งหนึ่งโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปก็คงจะเป็นประเด็นใหญ่สิ่งที่ต้องตามกันดูก็คือว่าสหรัฐจะว่ายังไงต่อขณะที่รัสเซียก็ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับสหรัฐและก็ทำท่าว่าจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอยู่ในขณะนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับที่สวีเดนเขารายงานว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายโจมตีจุดเดิมที่อิดลิบซึ่งเคยถูกถล่มด้วยอาวุธเคมีสัปดาห์ที่แล้วลักษณะเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นการตอบโต้หรือไม่ประการใดอันนี้เดี๋ยวเราตามกันดูต่อขณะที่มีเรื่องของนี่ฮะเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องนี้น่าจะอยู่ในความสนใจนะฮะเห็นเว็บไซต์ผู้จัดการเขาลงเรื่องนี้นะฮะว่าสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินกับฝูงเรือรบจู่โจมมุ่งหน้าคาบสมุทรเกาหลีสภามั่นคงสหรัฐแนะใช้นกเปียงยางประนามรอบกัดซีเรียฐานทัพอากาศถูกโจมตีเปิดใช้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยที่สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าสหรัฐแถลงเมื่อวานนี้ว่าส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson นำฝูงเรือรบจู่โจมออกจากสิงคโปร์มุ่งหน้าคาบสมุทรเกาหลี1วันหลังจากสภาความมั่นคงสหรัฐเสนอต่อโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ2ออปชันทางเลือกจะลอบสังหารคิมจองอึนหรือติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้เพื่อเตรียมพร้อมโจมตีทางด้านของเปียงยางในจังหวะเวลาเดียวกันก็ประกาศเรื่องอเมริกาโจมตีซีเรียเป็นความก้าวร้าวที่อภัยไม่ได้นี่ฮะเขารายงานจากหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษนะครับว่าสหรัฐส่งฝูงเรือรบจู่โจมที่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson เป็นผู้นำมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีแล้วอันนี้เขาอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ CNN ที่ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกพลเรือเอกแฮร์รี่ บี แฮร์ริสจูเนียร์ได้สั่งการเคลื่อนฝูงเรือรบจู่โจมให้เดินหน้าขึ้นเหนือไปยังน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกหลังจากออกจากสิงคโปร์ในวันเสาร์ขณะที่แหล่งข่าวสหรัฐชี้กับสื่อสหรัฐว่าฝูงเรือจู่โจมสหรัฐถูกส่งออกมาเพื่อตอบโต้การยั่วยุไม่ยอมหยุดจากเกาหลีเหนือซึ่ง CNN ระบุว่าเป็นเรื่องไม่ปกติสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะปฏิบัติการในบริเวณนั้นเนี่ยนะขณะที่กราเดียนรายงานนะครับว่าการเสือส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson และฝูงเรือรบจู่โจมออกมาเนี่ยเกิดขึ้น1วันหลังจากมีรายงานจากสื่อสหรัฐอีกแห่งก็คือ NBC News รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าสมช.หรือสภาความมั่นคงสหรัฐป้อนข้อมูลทางเลือกให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการจัดการกับเกาหลีเหนือให้เด็ดขาดซึ่งมีรายงานว่ามีข้อเสนอให้ลอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคิมจองอึนและการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้จ่อเกาหลีเหนือวางอยู่บนโต๊ะให้ทรัมป์ตัดสินใจนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานนะครับขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าเปียงยางก็เคลื่อนไหวออกมาประณามสหรัฐที่ยิงโจโทมาฮอค59ลูกโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียเมื่อวันศุกร์โดยออกแถลงการประนามผ่านกระบอกเสียงเมื่อวันเสาร์นะครับนี่ฮะก็เรื่องนี้รายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้
ผมว่าน่าจะชัดเจนนะฮะก็เดี๋ยวจะรอดูในเรื่องเราเช้านี้คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้มันน่าติดตามน่าสนใจนะครับในฐานะคนก็ที่ไม่ได้เกาะติดอะไรมากมายแต่ว่าอ่านเรื่องนี้แล้วก็นี่ฮะคือโดนัลด์ทรัมป์ตอนหาเสียงหรือแม้กระทั่งตอนขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราก็คิดว่า 1. ถ้าเอาจะเอาผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักซึ่งด้านการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาแสดงออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกหรือ16ชาติล่าสุดอะไรอย่างที่เขาออกมาต่อว่าต่อขานเนี่ยนะคงทราบกันด้านการทหารก็ยังคิดว่ามุมหนึ่งแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องไปออกกฎเกณฑ์ห้ามคนมุสลิมจากบางประเทศเข้ามาในสหรัฐซึ่งเป็นประเด็นยืดเยื้อกันอยู่ในขณะนี้กับอีกด้านหนึ่งที่เราเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือสหรัฐอาจจะไม่พยายามไปยุ่งเรื่องของชาวโลกมากจนเกินไปนะเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่ไหนได้ไม่นานนะฮะนี่มีกรณีของซีเรียซึ่งทรัมป์ตัดสินใจสั่งให้ยิงขีปนาวุธโทมาฮอค59ลูกเข้าโจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีอาวุธเคมีอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะผิดความคาดหมายไปพอสมควรล่าสุดถ้าเป็นอย่างที่สื่อต่างประเทศเขารายงานอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเข้าไปกดดันเกาหลีเหนือแล้วก็มีข้อเสนอที่ดุเดือดเหลือเกินอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันหนึ่งก็คือบทบาทของสหรัฐภายใต้ทรัมป์สองก็คือสถานการณ์บริเวณคาบสมุทรเกาหลีก็คงตึงเครียดก็อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์เขาก็มองที่สื่อต่างประเทศเขารายงานเนี่ยนะฮะถ้าจะไปติดตั้งนิวเคลียร์ที่เกาหลีใต้เพื่อจะเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือก็เป็นเรื่องใหญ่แบบนึงหรือถ้าจะเป็นกรณีที่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวออกมาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะคือรอบสังหารคิมจองอึนอันนี้ก็ตึงเครียดอีกแบบนึงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวรอการยืนยันก่อนอันนี้อาจจะเป็นแหล่งข่าวซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการกรณีเรือรบที่ออกจากแถวนี้แหละฮะแถวสิงคโปร์มุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอันนี้รอการยืนยันก่อนนะฮะผมก็เห็นว่าเป็นข่าวน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้สบายๆนะครับแล้วก็คงจะปิดท้ายสักเรื่องสองเรื่องนะฮะเดี๋ยวขอดูเรื่องนี้นะฮะตรงนี้ครับแป๊บนึงนะฮะนิตยสาร Forbes Thailand เขาขึ้นปกน้าแอดคาราบาวนะฮะยืนยงโอภากุลคนจนผู้ยิ่งใหญ่สู่อาณาจักรคาราบาวแดงหมื่นล้านนี่ฮะเขาขึ้นปกเลยนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดที่นิตยสาร Forbes Thailand ซึ่งเป็น Forbes ภาคภาษาไทยฉบับเดือนเมษายนนี่แหละฮะเป็นภาพปกของพี่แอดหรือน้าแอดยืนยงโอภากุลแล้วก็เขียนนะฮะจากตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่อยอดสู่ความสำเร็จหมื่นล้านของคาราบาวแดงพบเรื่องราวเบื้องลึกของศิลปินวัย62ปียืนยงโอภากุลที่จับมือกับอีก2แม่ทัพใหญ่ด้านการบริหารเพื่อก่อตั้งคาราบาวกรุ๊ปโดยเน้นกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งและสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งชิงส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลังจนก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์2ของไทยแซงหน้าเจ้าตลาดคาราบาวกรุ๊ปยังขยายธุรกิจต่อเนื่องนะและพร้อมจะก้าวสู่นานาชาติตั้งแต่ CLMV ก็คือกลุ่มกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามไปยุโรปและตะวันออกกลางเพื่อทวีคูณรายได้เท่าตัวในอนาคตนี่ฮะนะแอดขึ้นปกฟลอปซึ่งปกติคนที่ขึ้นปกนี่ต้องระดับมหาเศรษฐีอย่างที่บอกไปเนี่ยนะขณะที่ Facebook ของ Forbes ก็ยังโพสต์คลิปเป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของน้าแอดซึ่งก็น่าสนใจเนี่ยนะน้าแอดเนี่ยบอกว่าธุรกิจนี่มันแข่งกับความไวของเทคโนโลยีหมายถึงจากเทปกลายมาเป็น CD จาก CD กลายมาเป็น DVD กลายมาเป็นออนไลน์กลายมาเป็นฟรีก๊อปปี้บริษัทกล้องต้องปิดตัวบริษัทฟิล์มบริษัทแผ่นเสียงซีดีใหญ่ๆของโลกต้องปิดตัวนายแอดบอกว่าบังเอิญผมโชคดีที่มีคุณเสถียรเศรษฐสิทธิ์คุณใหญ่เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนกันเขาก็ถามว่าแอดจะไปทำอะไรถ้าเกิดว่าอนาคตวงการเพลงเป็นอย่างนี้หาธุรกิจกันดีกว่า
หาทำธุรกิจกันดีกว่าคุณเสถียรชวนพอผมรู้ว่ามีเพื่อนที่เก่งทางธุรกิจเอาก็เอาตราคาราบาวมันจะเหมาะกับพวก Energy Drink อย่างนี้มันจะไปกันได้เพราะมันเป็นเรื่องของ Power เรื่องของแรงงานเรื่องของมวลชนตรงนี้คาราบาวปึกก็เลยเกิดคาราบาวแดงนี่ฮะแล้วนะแอดก็ระบุนะครับว่ากำหนดเดินทัพออกไปเยี่ยมลูกค้าทำความรู้จักออกไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงกล่อมนี่ฮะต้องทำทุกอย่างจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะนะแอดเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งบอกว่ากำลังขยายตลาดไปอีก30ประเทศคงทราบนะเมื่อสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาคาราบาวแดงก็เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันลีกคัพของอังกฤษที่อาจจะเคยถูกเรียกตามชื่อสปอนเซอร์นะฮะปีหน้าเป็นต้นไปนับไป3ปีจะใช้ชื่อคาราบาวครับนี่ก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่แล้วก็ต้องการเปิดตลาดครั้งสำคัญเนี่ยนะฮะข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าคาราบาวกรุ๊ปมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64,250 ล้านบาทนายแอดยืนยงโอภากุลถือหุ้นในบริษัทมากเป็นลำดับ3 70น่าจะ70ล้าน 480,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 7.05นะเขาถึงเรียกว่าน้าแอดหมื่นล้านไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าพอมาขมวดรวมกันให้เห็นก็ทำให้เห็นว่าแอดคาราบาวหรือยุนยงโอภากุลปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทคาราบาวแดงอย่างที่ทราบกันถือหุ้นประมาณ 7% คิดมูลค่าในตลาดก็รวมๆก็อย่างที่ทราบกันนะฮะก็เป็นเศรษฐีใหญ่แต่ก็เกิดจากการทำธุรกิจซึ่งก็เป็นที่เปิดเผยทุกขั้นทุกตอนในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะปิดท้ายนะครับเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินสักหน่อยนึงเนี่ยนะฮะอยากจะปิดท้ายเรื่องนี้นิดนึงนะฮะขอดูนิดนึงครับนี่ฮะยังอยู่กันไหมฮะคงดีอยู่อลัมดวนอยู่ข้างหลังครับเอไปไว้ไหนแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะฮะแป๊บเดียวครับเรื่องที่แชร์กันแล้วก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจกันของสังคมเนี่ยนะฮะก็คือกรณีของหมอไผ่ซึ่งประสบอุบัติเหตุเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุตีนผีแหละเรียกว่าอย่างนั้นจนกระทั่งอยู่ในอาการสมองตายแล้วก็ปรากฏว่าคุณพ่อได้ตัดสินใจเนี่ยนะฮะประกาศขายบ้านหมู่บ้าน KC นะฮะอยู่น่าจะอยู่แถวมีนบุรี 2.5 ล้านล่าสุดก็มีผู้ที่เข้าไปซื้อแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทยผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือพ่อหมอไผ่เป็นคุณหมอที่หลังจากสำเร็จการศึกษาแพทย์ก็ไปทำงานเป็นหมออินเทิร์นอยู่เนี่ยนะฮะคุณพ่อหมอไผ่ประกาศขายบ้านเหตุเพราะน้องอินเทิร์น2แพทย์หญิงชนกสุดาอันนี้ผมยกมาจากคุณหมออิทธิพรนะฮะจากแพทยสภาเนื่องจากแพทย์หญิงชนกสุดาท่านประสบอุบัติเหตุนะครับรถทัวร์ชนเก๋งที่อำเภอจุนมาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพะเยาเมื่อมกราคมที่ผ่านมามีการประกาศขอเลือดประยะโชคไม่ดีที่คุณหมอไผ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาลพะเยาทำซีทีเบรนมีภาวะเลือดข้างในสมองและก็สมองบวมสัญญาแพทย์ได้ทำการผ่าตัดให้แล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัวยังนอนอยู่ ICU โรงพยาบาลพะเยาคุณหมอจบใหม่ตั้งใจเรียนมา6ปีเป็นคุณหมอผู้หญิงที่ตั้งใจเรียนมา6ปีแต่ทำงานได้เพียงปีที่2ก็ต้องมาประสบข้อกรรมจากอุบัติเหตุทางรถยนต์น่าสงสารครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่มากนะครับแทนที่ลูกหมอจะได้โอกาสจะได้โอกาสในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คุณพ่อกลับเป็นฝ่ายต้องประกาศขายบ้านเพื่อมาดูแลลูกสาวที่เป็นหมอบ้านที่กรุงเทพนะครับอยู่ใน KC Home คุณพ่อขอขายเอาเงินมาดูแลลูกสาวตอนที่ประกาศเนี่ยท่านได้พอช่วยเหลือช่วยพิจารณานะฮะแล้วคุณหมออิทธิพรก็บอกได้นะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือแม้การรักษาพยาบาลฟรี
ไม่ได้แปลว่าครอบครัวจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่การดูแลผู้ป่วยแม้แต่เพียงการเฝ้าลางานมาเฝ้าการเดินทางไปมาของญาติและผู้ดูแลรวมถึงตัวคนไข้ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น30บาทหรือประกันสังคมขอให้ช่วยกันพิจารณาซื้อบ้านของคุณพ่อคุณหมอไผ่ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกโซเชียลก็แพร่กันมากมายเนี่ยนะคุณหมออิทธิพรที่ผมพูดถึงก็คือพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญรองเลขาธิการแพทยสภาซึ่งอย่างที่บอกแล้วฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะที่คุณพ่อประกาศขายบ้านคุณพ่อเนี่ยชื่อคุณพ่อป๋องนะครับหรือถูกเรียกว่าคุณป๋องประกาศขายบ้านเลยนะฮะว่าผมณรินทร์มนต์เกษตรทานต้องการดูแลรักษาลูกสาววงเล็บคุณหมอไผ่ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้มีผลต่อสมองไม่รู้สึกตัวมาตลอดผมรอคอยโอกาสที่ลูกสาวจะฟื้นตัวขึ้นมาอีกตั้งใจจะดูแลหลังจากออกจากโรงพยาบาลคุณพ่อเขียนนะครับว่าด้วยความจำเป็นต้องมีทุนในการดูแลระยะยาวจึงประสงค์จะขายบ้านเพื่อกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่นิมิตใหม่คลองสามวา64ตารางวานะฮะแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์แต่ล่าสุดนะครับล่าสุดนะฮะรองเลขาธิการแพทยสภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญท่านบอกนะครับว่าขณะนี้คุณพ่อป๋องของคุณหมอไผ่เนี่ยสามารถขายบ้านได้ตามที่ตั้งใจแล้วนะครับผู้ซื้อใจบุญขอซื้อบ้านโดยไม่คำนึงถึงสภาพบ้านไว้ซ้ำไปนัดโอนอาทิตย์หน้าคุณพ่อโทรมาแจ้งและคุณพ่อขอขอบคุณทุกท่านที่ต้องการจะบริจาคให้แต่ขณะนี้ขออนุญาตยังไม่รับเพราะยังดูแลตัวเองได้คุณพ่อไม่ขอรับบริจาคในขณะนี้ตัดสินใจที่จะขายบ้านเพื่อตั้งใจเอามาดูแลลูกสาวพูดแล้วก็ขนลุกนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งก็คือคุณพ่อต้องภาวนาให้เกิดคุณหมอไผ่เนี่ยนะฮะฟื้นคืนสติขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นข้อสำคัญประการแรกและที่คุณพ่อขายบ้านเนี่ยก็เพื่อเตรียมมาไว้เพราะมันก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดปาฏิหาริย์ที่สมองได้รับกระทบกระเทือนขนาดนี้แล้วถ้าเกิดฟื้นขึ้นมาก็คงพอทราบนะครับว่าการดูแลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลามากมายขนาดไหนอย่างไรและต้องใช้ความทุ่มเทขนาดไหนอย่างไรแล้วก็อย่างที่แพทย์รองเลขาธิการแพทยสภาบอกลูกซึ่งเป็นหมออินเทิร์นอยู่ในขณะนี้ที่โรงพยาบาลพะเยาน่าจะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่จะได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่กลับกลายเป็นว่าคุณพ่อก็จะต้องมาดูแลซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อต้องการถึงกับประกาศขายบ้านแล้วก็ยังไม่ต้องการรับเงินบริจาคอย่างที่บอกไปเนี่ยนะข้อมูลล่าสุดนะครับคุณหมอไผ่นอนอยู่ ICU โรงพยาบาลมหาราชในขณะนี้อาการติดเชื้อดีขึ้นลดการพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจลงรอสมองหากฟื้นมาทำงานได้ซึ่งคุณพ่อรอความหวังแม้จะไม่มากนักเหตุเพราะความรุนแรงของอุบัติเหตุต่อสมองมากจริงๆนี่ฮะเอาก็ตามกันดูต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่พูดจากันเยอะอยู่มากทีเดียวนะครับในสังคมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้ติดตามดูเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่เพจแหม่มโพดำใช่ไหมเขาได้รับเรื่องจากลูกชายของแฟนหนุ่มของดาราตลกหญิงคนหนึ่งผมเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเนี่ยนะฮะว่าต้องการจะติดต่อกับคุณพ่อซึ่งเป็นแฟนของดาราตลกหญิงที่โด่งดังคนนี้หลังจากที่คุณพ่อเนี่ยเคยร่วมกับคุณแม่แล้วก็ให้กำเนิดตนขึ้นมาตั้งแต่อายุ9ขวบจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยตนอายุ17ปีอันนี้ที่ร้องมาที่เพจแหม่มโพดำเนี่ยนะฮะก็บอกว่าให้เงินค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทซึ่ง
ล่าสุดที่ติดต่อไปเนี่ยนะเหมือนพ่อจะไม่อยากพูดคุยด้วยแล้วก็ถึงขั้นที่ติดต่อไปทางโซเชียลก็ปรากฏว่าถูกบล็อกก็มีเรื่องมาถึงเพจแหม่มโพดำนะฮะถูกวิจารณ์เยอะในสังคมทีเดียวนะฮะแต่ก็กรณีตลกหญิงที่โด่งดังคนนี้เนี่ยเขาจะว่าขณะนี้อยู่ต่างประเทศก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสพูดอะไรไม่แน่ใจว่าแฟนไปด้วยหรือไม่ประการใดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้คงเป็นประเด็นใหญ่ต่อไปล่ะเพราะว่าคนในโลกออนไลน์ที่ทราบข่าวนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์มีทั้งสองมุมเลยมุมหนึ่งก็แน่นอนครับก็ส่งเสียมาตั้งแต่อายุ9ขวบจนปัจจุบันอายุ17ปีก็ยังให้มาเดือนละ 3,000 อันนี้มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมว่าก็อย่างน้อยก็ดูแลอันนี้มุมแรกอีกมุมหนึ่งก็ในทำนองว่าพ่อซึ่งเป็นแฟนของดาราตลกหญิงเนี่ยปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่กับความหรูหราไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะฮะอ่ะก็คงจะเป็นเรื่องที่คงได้ติดตามดูกันต่อนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้มันก็เกิดกรณีที่ถกเถียงกันสองมุมขึ้นมานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าผมเข้าใจว่าจุดหลักน่าจะอยู่ตรงที่ถ้าลูกจะติดต่อพ่อเด็กอายุ17จะติดต่อพ่อมีการเปิดเผยถึงข้อความที่สนทนากันในทำนองว่าคนนั้นเป็นยังไงบ้างหมายถึงศิลปินคนนั้นเป็นยังไงนี่เขาเป็นไอดอลผมนะหรือช่วงหนึ่งก็ถามว่าพ่อไม่ว่างแล้วครับไม่อยากคุยก็บอกว่าไม่มีเวลาอะไรประมาณอย่างนั้นมันเหมือนกับไอ้ข้อความที่สนทนากันทางโซเชียลเนี่ยทางไลน์หรือยังไงเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความไม่ค่อยผูกพันของพ่อที่มีต่อลูกมันก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะผมก็ไม่อยากจะอ่านให้มันละเอียดรอนักเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องมันจะไปถึงไหนอย่างไรก่อนก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังนะฮะถือว่าเราคุยกันวันนี้ก็ร่วมชั่วโมงขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามนะฮะให้โอกาสผมในการที่จะส่งเสียงให้บริหารร่างกายบริหารปอดด้วยได้ออกเสียงดังๆเพราะปกติผมก็อ่านข่าวต่างๆอยู่แล้วก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ส่วนท่านที่ติดตามอยู่นะฮะถ้าเจอสื่อสารช่วยกันส่งต่อไปถึงคนที่อาจจะยังไม่ทราบว่าผมมีจังหวะเวลาจะได้มาพูดคุยกันในเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็ช่วยกรุณากดไลค์กด follow หรือติดตามนะฮะหรือกดแชร์ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วมีโอกาสเราพบกันนะฮะอ่ะลำดวนลำดวนมานี่เร็วเดินมาเลยมานี่นี่ฮะลำดวนนั่งลำดวนนั่งนั่งเลยนะฮะลำดวนนั่งสินะนั่งก่อนลูกนี่เรียกปกติไม่เรียกลูกนะฮะลำดวนนั่งนั่งนั่งจะยุ่ยๆหน่อยนะฮะฝึกให้เขาเวลามีอะไรต้องบอกนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะมือโอเคให้ได้นะครับมืออยู่ไหนมืออ่ะยกมือสิโอเคให้ได้นะฮะมืออยู่ไหนอีกข้างหนึ่งสิอีกข้างหนึ่งไม่เอาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่เอาอีกข้างหนึ่งลำดวนดื้อนะเอาละครับจะได้ลากันไปตรงนี้นะฮะมือล่ะนั่นแหละฮะต้องขึ้นมือมาเดี๋ยวผมจะได้ดูกามาเทพออนไลน์วันนี้เป็นตอนแรกใช่ไหมยกมือแล้วฮะเอาละครับ
คือจะเปิดให้ดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาซุกที่ตักนะฮะแต่คงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปตรงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามนะฮะขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ